กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้า2ซึ่งแน่นอนล่ะค่ะนอกเหนือจากจะได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายเรื่องของศาสตร์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานทั้งสถาบันและองค์กรชั้นนำระดับประเทศไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะก็ติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ซึ่งมีทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติรวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสถาบันและองค์กรชั้นนำเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมแบบครบวงจรและรอบด้านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยล่าสุดคณะผู้เข้ารับการอบรมไฮด้ารุ่นที่2เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทไลซ์สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคพร้อมกับรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนางสาวรัฐยาอิสระชัยกุลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทไรซ์กล่าวว่าไรซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปทำงานร่วมกันกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้เร็วขึ้นสร้างธุรกิจใหม่ปรับปรุงธุรกิจให้มีการเติบโตและสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายช่วยลดรายจ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้ใหม่ๆRice มีการตั้งเป้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ Gross Domestic Product ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตให้ได้อีกร้อยละหนึ่งจากการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเร่งสปีดการเติบโตให้กับองค์กรต่างๆปัจจุบัน Rice มีทีมงาน60คนก่อตั้งมาแล้ว5ปีขณะนี้เข้าสู่ปีที่6ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกันกับองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศไทยกว่า500องค์กรที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ธุรกิจหลักของ Rice ที่จะผลักดันนวัตกรรมองค์กรแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆประกอบด้วยอันดับที่1 Corporate Innovation Accelerator การจับคู่ธุรกิจระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับสตาร์ทอัพให้มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมองค์กรใหม่ๆได้เร็วยิ่งขึ้นเช่นธนาคารมีความต้องการระบบ AI เทคโนโลยีเพื่อทำหน้าที่ประเมินสินเชื่อปล่อยกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า SME เพื่อให้การปล่อยกู้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นมีหนี้เสียลดลงทางไลฟ์จะทำหน้าที่เป็นคนกลางค้นหาสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคทั่วโลกแล้วนำมาตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าเพื่อทำการจับคู่การดำเนินธุรกิจร่วมกันอันดับ2 Mindset Transformationเทรนอบรมพัฒนาคนโดย Rice จะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงคนในองค์กรให้พร้อมทำงานนวัตกรรมซึ่งจะมีการสร้างเวิร์กช็อปให้คนในองค์กรและรัฐบาลเข้าร่วมรวมถึงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำจริงเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติและสร้างนวัตกรรมองค์กรใหม่ที่สามารถใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จซึ่งมีมากกว่า200โปรเจกต์จะได้ผลลัพธ์กลับไปเฉลี่ย50เท่าของเงินที่ลงทุนในรูปแบบของโปรเจกต์ใหม่ๆอันดับ3 Venture Capital ลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำหน้า Rice จะทำหน้าที่สำรวจค้นหาคัดสรรบริษัทเทคโนโลยีทันสมัยจากทั่วโลกเพื่อการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดเล็กแต่มีโอกาสเติบโตตามเทรนด์ของโลกปัจจุบันได้มีการตั้งกองทุนโดยร่วมกันกับบริษัทเอกชนลงทุนสร้าง Joint Venture ไปแล้ว2แห่งขนาดของกองทุนกว่า 3,000 ล้านบาทเช่นบริษัทแบรนด์โปรโตคอลเป็นของคนไทยเกี่ยวกับการลงทุนคริปโตเคอเรนซีให้บริการด้านข้อมูลส่วนอันดับที่4ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มภายใต้ชื่ออาทีนาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการวิจัยรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั่วทุกมุมโลกมาคอยให้คำปรึกษาซึ่งใช้ระยะเวลา 15-50 นาทีมีผู้สนใจเข้าใช้บริการมากกว่า 10,000 ครั้งเช่นลูกค้าทั่วไปนักศึกษานักเรียนบริษัทเพื่อช่วยเอื้อให้การคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมีความสำเร็จมากขึ้นสำหรับ Venture Capital การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำหน้าเป็นสตาร์ทอัพของต่างประเทศเช่นกลุ่ม Healthcare บริษัท Queen ประเทศอเมริกาทำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพของสตรีเช่นตรวจเช็คภายในจากเลือดประจำเดือนตรวจน้ำตาลในเลือดแจ้งผลตรวจผ่านแล็บ
นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่คิดค้นเครื่องชั่งน้ำหนักสแกนเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานบริษัทคิดค้นหุ่นยนต์ตรวจคัดกรองสารเคมีที่ปนเปื้อนในผักผลไม้ประเภทออร์แกนิกบริษัทที่คิดค้นการสร้างเซลล์ปลาในแลบทำให้ปลาที่ใช้ในการบริโภคมีความสะอาดปลอดเชื้อโรคอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ประกอบการพิจารณาการลงทุนของกองทุน RISE จะมองถึงผลกำไรรวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำกลับมาร่วมลงทุนกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์เช่นบริษัทปตท. CPN สิงห์เวนเจอร์โดยการลงทุนจะต้องมีผลตอบแทนกลับมา 5-10 เท่าภายในระยะเวลา5ปีเรายังคงมีเรื่องราวและสาระดีๆจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้า2มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาดนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ